วันนี้เราก็จะมาทำคุกกี้มาร์เมลโล่ครั้งนี้ไม่เสียของแน่เลยเกินมันตั้งแปดกรัมช่างมันเถอะโอเคเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่เจ้าหุ้ยกินมาวันนี้เราก็จะมาทำคุกกี้มาร์เมลโล่เราศึกษามันเป็นอย่างดีตัวสูตรก็เลยสำหรับใครที่แบบว่าดูเพื่อที่จะทำตามก็อย่าเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนี่ก็จะเป็นที่วัดของเรานะครับก็จะเป็นช็อกโกแลตชิพเนย40กรัมเขาบอกให้ใส่40วิพอโอเคนี่นะครับมันก็ยังเป็นแบบว่าเม็ดๆอยู่แล้วก็จะเอาไปแช่ใหม่อีก40วิโอเคเดี๋ยวเราไปทำอีกอย่างนึงก่อนเดี๋ยวเราพักอันนี้ให้มันเย็นก่อนทำมาอันแรกอ่ะเดี๋ยวที่บอกว่าให้พักให้มันเย็นก่อนเราก็จะมาผสมกับแล้วเราก็มาคนอันนี้ให้เข้ากันทีนี้นะครับเราก็ได้ปั้นเป็นแบบว่าทรงคุกกี้เสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเอาเข้ายังไงมีที่วางอยู่ที่2ปล่อยนี่โชว์กี่นาทีนะ12 15เนี่ยโอเคเดี๋ยวเรารอตอนที่มันเสร็จแล้วก็เลยเหมือนมันจะดีแต่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้มันเปลี่ยนไปจ้ะเอ้ยแต่คุกกี้ก็แบบนี้แหละมั้งรู้เปล่าวะรั่วลูกปั้นหนาไปมันทำให้เลยไม่สุกไม่แน่เลยไม่มันไม่มันเป็นโล่โจ๊ะตีผสมไม่ใช่โจ๊ะเคยคิดอยู่โอ้ยกินมาฮะเฮ้ยยังเพิ่งจับมันอาจจะร้อนอยู่ยังไม่ใช้ช่องเลยเฮ้ยโจ๊ะจะใช้นิ้วเฮ้ยใช้นิ้วจับเพื่อนโจ๊ะกินชิ้นนั้นเลยนะโอเคเฮ้ยอย่าเฮ้ยพี่โจ๊ะเฮ้ยอร่อยนะมันไม่แย่นะเฮ้ยอร่อยจะตายเฮ้ยอร่อยนะเอาให้คุณย่าชิมดิมันต้องหลับมันหนึ่งนะเอาดีๆพ่อเอาให้คุณย่าชิมเลยคุณย่าต้องบอกว่าถ้าบอกว่าไปกินกับกาแฟคุกกี้ช็อกโกแลตก็โอเคคุกกี้ช็อกโกแลตเป็นไม้เป็นโล่คุกกี้ช็อกโกแลตก็โอเคอ่ะใช่แต่มันไม่ได้จะทำเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตอ่ะแต่งั้นทางนี้ก็ตกทางนี้ก็ตกทางนี้ก็ตกโอเคงั้นเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นเต้าคุกกี้ช็อกโกแลตได้เอออย่างงั้นยังไงก็ตกเลยงั้นยังไงก็ตกเลยอร่อยให้กี่คะแนนเต็ม10ให้มันเต็ม10แล้ว8อร่อยมันดีต่อหัวใจว่าเธอใช่ไหมหัวใจเลยปั่นป่วน8โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใครที่อยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วกดกระดิ่งด้วยเย้